ต้องยอมรับว่าการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อคืนนี้นะครับของทางประธานาธิบดียุนซอกยองนะครับก่อนที่เวลาต่อมาจะมีการประกาศยกเลิกตามแนวทางที่รัฐสภานะครับได้มีมติในการคว่ำกฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็ปรากฏว่าทำให้เกิดความปั่นป่วนเกิดขึ้นต่อตลาดเงินและก็ตลาดทุนของประเทศเกาหลีใต้วันนี้ตลอดทั้งวันทีเดียวครับทำให้ทางธนาคารกลางของเกาหลีใต้นะครับต้องมีการจัดประชุมฉุกเฉินตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณ 9:00 น.นะครับตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ประธานาธิบดียุนซอกยองนะครับมีการประกาศกฎอัยการศึกในช่วงค่ำวันนี้ก่อนที่จะแถลงยกเลิกในเวลาต่อมานะครับตามมติของรัฐสภาสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเมืองในเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดเงินทั่วโลกล่าสุดเองเนี่ยทางธนาคารกลางเกาหลีใต้นะครับหรือว่า BOK ก็บอกว่าจะมีการเพิ่มสภาพคล่องระยะสั้นนะครับพร้อมใช้มาตรการต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดปริวัติเงินตราและพร้อมจัดหาเงินกู้พิเศษเพื่ออัดฉีดเงินทุนเข้าสู่ตลาดนะครับหากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นนอกจากนี้เองเนี่ยธนาคารกลางเกาหลีใต้นะครับจะมีการจัดหาสภาพคล่องชั่วคราวอย่างเพียงพอจนกว่าตลาดเงินแล้วก็ตลาดปริวัติเงินตรานะครับจะเริ่มมีเสถียรภาพโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องระยะสั้นผ่านการทำข้อตกลงซื้อคืนครับสำนักข่าว CNBC ก็รายงานนะครับว่าประธานาธิบดียุนเนี่ยประกาศกฎอัยการศึกเมื่อค่ำวานนี้เพราะมีการสั่งระดมกำลังทหารนะครับแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงรัฐสภาของเกาหลีใต้นะครับมีการลงมติยกเลิกประกาศดังกล่าวส่งผลให้ประธานาธิบดียุนเนี่ยต้องยกเลิกกฎอัยการศึกในช่วงเช้าของวันนี้และก็ยืนยันนะครับว่าหน่วยทหารที่ส่งไปปฏิบัติเนี่ยก็ได้มีการถอนกำลังออกไปแล้วนะครับทางด้านนักวิเคราะห์จากซิตี้กรุ๊ปนะครับระบุว่าผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและตลาดเงินเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยบรรเทาลงอย่างรวดเร็วเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนตกใจเหมือนกันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็สะท้อนถึงตลาดเงินตลาดทุนในวันนี้ครับคุณปากครับใช่ค่ะแล้วก็เห็นถึงการดำเนินงานของธนาคารกลางเกาหลีอย่าง BOK ด้วยนะคะในการดูแลในเรื่องนี้รวมไปถึงตลาดหุ้นก็ตอบรับในเชิงลบนะคะจริงๆระหว่างวันนี้ลงไปเกือบ2%เลยทีเดียวใช่ครับในช่วงลึกสุด2%นะครับก่อนที่สิ้นวันจะตีตื้นขึ้นมาได้ในมุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกาหลีใต้เนี่ยนะครับท่านบอกว่ารัฐบาลพร้อมที่จะอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดเงินโดยไม่จำกัดนะครับหากมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศส่วนญี่ปุ่นเองจับตาเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนายกชิเงรุอิชิบะกล่าวในวันนี้ว่าญี่ปุ่นจับตาเหตุการณ์ในเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานาธิบดียุนซอกยองนะครับสร้างความตื่นตระหนกด้วยการประกาศกฎอัยการศึกในช่วงค่ำวันนี้มาดูตัวเลขตลาดหุ้นเกาหลีใต้กันหน่อยนะครับดัชนีหุ้นคอสปีเกาหลีใต้เนี่ยปิดวันนะฮะวันนี้ 2,467.76 จุดติดลบไป 1.29% นะครับระหว่างวันเนี่ยช่วงลึกสุดติดลบไปถึง2%แล้วก็ค่าเงินนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็มีแรงเทขายออกมาฮะเงินวอนดิ่งต่ำสุดในรอบ2ปีนะครับ1บาทแลกได้ 41.25 วอน1ดอลลาร์แลกได้เพียง 1,420 วอนเท่านั้นครับพาไปดูทิศทางของดอกเบี้ยแล้วก็มุมมองต่อกรอบเงินเฟ้อในฝั่งของสหรัฐกันบ้างนะคะจากบทวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ออกมาแสดงบทความแล้วก็วิเคราะห์ออกมานะคะบอกว่าในเรื่องของการที่สหรัฐจะปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจะส่งผลต่อทิศของดอกเบี้ยรวมไปถึงกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่2%ปีหน้าอาจจะทำได้ไม่ถึง2%ค่ะ Goldman Sachs คาดการณ์ภายใต้การบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะบอกว่าการที่สหรัฐจะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะจากจีนจะทำให้เงินเฟ้อสหรัฐไม่สามารถกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ2%ต่อปีตามแผนของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ทันปี2568นะคะนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ระบุค่ะว่าคาดว่านโยบายขึ้นภาษีนำเข้าของจีนและรถยนต์จะเพิ่มอัตราภาษีที่มีผลกระทบขึ้นราว3-4%แล้วทำให้อัตราเงินเฟ้อ Core PCE เพิ่มขึ้นประมาณ0.3-0.4%ในปีหน้าแล้วอยู่ที่2.4%ในเดือนธันวาคมปีหน้าค่ะข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐยังแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวเงินเฟ้อคาดว่าจะปรับลดลงต่อในช่วงที่เหลือของปีอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคา PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญคาดว่าจะลดลงเฉลี่ยอยู่ที่0.16%ในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีตามรายงานของ Goldman Sachsโดยรอยเตอร์รายงานค่ะว่าจอห์นวิลเลียมส์ประธานธนาคารกลางเฟดสาขานิวยอร์กและคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการปรับเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง
ระบุว่านโยบายการเงินปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เข้มงวดก็เพื่อสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ร้อยละ2ได้อย่างยั่งยืนค่ะเป็นสิ่งที่จับตานะคะถึงทิศทางของดอกเบี้ยแล้วก็กรอบเงินเฟ้อนะคะเป้าหมายร้อยละ2เนี่ยจะกลับสู่ได้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่ท้าทายในมุมของ Goldman Sachs ค่ะใช่ครับที่บอกว่าท้าทายก็เพราะว่ามาตรการแต่ละชุดที่คุณทรัมป์มีการประกาศกันมาเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดเงินเฟ้อเมื่อเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นแบบนี้เองเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นดอกเบี้ยมีการไล่ต่ำลงมาไล่ลดลงมาเหมือนที่ตลาดมีการคาดการณ์กันไว้มันก็จะลดถอยลงไปนั่นเองฮะใช่ค่ะแล้วมุมมองของประธานเฟดสาขาต่างๆนะคะมองในเรื่องนี้ยังไงคุณวิลเลียมใช่ค่ะที่คุณเขาเป็นประธานธนาคารกลางเฟดสาขานิวยอร์กนะพูดในที่ประชุมของหอการค้าควีนส์จัดขึ้นที่นิวยอร์กค่ะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในทิศทางที่ดีตลาดแรงงานแข็งแกร่งเขามองว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงเคลื่อนไหวสู่เป้าหมายร้อยละ2เมื่อเวลาผ่านไปแต่อาจจะไม่ได้ราบรื่นค่ะคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเติบโตร้อยละ 2.5 ในปีนี้ส่วนอัตราเงินเฟ้อปีนี้น่าจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดถึงช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่แน่ชัดหรือแสดงความเชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนธันวาคมปีนี้หรือไม่ค่ะปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 4.5 ถึง 4.75 นะคะนักลงทุนจับตาแสดงการแสดงความเห็นของเจอโรมพาวเวลด้วยค่ะประธานเฟดนะคะกำหนดขึ้นกล่าวปาฐกถาในงานเสวนา New York Times Deal Book Summit ที่นครนิวยอร์กนะคะก็ต้องติดตามเลยค่ะ 4-5 ธันวาคมนะตามเวลาในประเทศไทยสาระและก็เนื้อหาสำคัญที่จะออกมาส่งผลต่อการกำหนดนโยบายรวมไปถึงทิศทางดอกเบี้ยในระยะถัดไปอีกด้วยค่ะเอาละครับเราดูปัจจัยในประเทศกันบ้าง นะครับสิ่งที่ถือว่าสร้างความฮือฮาอย่างมากครับคุณผู้ชมครับคุณปามครับก็คือแนวทางการปฏิรูปภาษีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้มีการเปิดเผยออกมาถึงแนวทางที่จะมีการศึกษาอยู่มีการพูดถึงภาษีหลายชุดด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของภาษีนิติบุคคลนะครับที่มีแนวทางจะลดลงจาก120ให้เหลือ115นะครับเป็นการดึงดูดให้ต่างชาตินั้นเข้ามามีการลงทุนกันมากยิ่งขึ้นแนวทางการเพิ่มการจัดเก็บภาษีนะครับแนวทางการเพิ่มการเก็บภาษีนะฮะสำหรับภาษีที่เป็นภาษีแวตจากเดิมที่มีการจัดเก็บกันที่ร้อยละ7นะครับอาจจะขยับเป็นร้อยละ8จุดนี้เองเนี่ยก็มีมุมมองที่หลากหลายนะครับแต่ในมุมมองการลงทุนเนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าจุดนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาไทยมากขึ้นหนุน EPS ของหุ้นไทยนะครับแล้วก็อาจจะไปกดดันกำลังซื้อกลุ่มรายได้น้อยได้เช่นกันครับจากกรณีที่กระทรวงการคลังนะครับมีแผนในการปฏิรูปภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.เร่งพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีเช่นการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ20เหลือร้อยละ15เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตนะครับปัจจุบันไทยเก็บที่ร้อยละ7ก็จะเพิ่มเป็นร้อยละ8จากเพดานที่เก็บได้ที่ร้อยละ10ซึ่งก็ถือว่ายังน้อยนะครับเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่เก็บแวตกันเฉลี่ยร้อยละ15ถึงร้อยละ25นั้นจากหลักการที่มีการประกาศมาทั้งหมดบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับเขาก็ประเมินว่าการปรับโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ครั้งนี้เองเนี่ยที่จะมีการลดทั้งเงินได้นิติบุคคลนะฮะจุดนี้จะช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาสู่ไทยมากยิ่งขึ้นมองว่าเป็นบวกต่อธุรกิจที่มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยช่วยจูงใจให้ฟันโฟนะครับไหลเข้ามาลงทุนทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมจะมีโอกาสหนุน EPS หรือว่ากำไรต่อหุ้นของตลาดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ6ฮะพร้อมกับจูงใจให้เห็นการลงทุนทางตรงทางอ้อมให้ไหลเข้าสู่ประเทศอย่างไรก็ตามนะครับรัฐอาจจะมีการจัดเก็บภาษีได้น้อยลงทำให้รายได้ลดลงขณะที่เงินได้บุคคลธรรมดานะครับมีการพูดถึงการลดการจัดเก็บเหลือร้อยละ15จากเดิมเป็นอัตราก้าวหน้าเงินได้สูงสุดร้อยละ35นะครับก็จะช่วยดึงดูดฝีมือคนมีฝีมือนะครับแรงงานที่มีฝีมือให้กลับไทยประเด็นนี้มองเป็นบวกต่อกลุ่มผู้มีรายได้สูงจะทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้นขณะที่การจัดเก็บแวตเพิ่มขึ้นอาจกระทบโดยตรงต่อเงินเฟ้อให้เสี่ยงสูงขึ้นซึ่งอาจกระทบกำลังซื้อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดมองอีกด้านก็จะเป็นบวกต่อการเพิ่มรายได้ของภาครัฐซึ่งจะช่วยลดขนาดการขาดดุลและลดความเสี่ยงต่อการถูกปรับเครดิตเรตติ้งนั่นเองนะครับจะเห็นได้ชัดว่าทั้ง3ชุดมาตรการนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ย้ำนะฮะว่ายังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางก่อนที่จะมีการประกาศใช้นั่นเองฮะใช่ค่ะซึ่งอัตราของVATนะคะที่เพิ่มขึ้นทุก 1% เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับรัฐบาล 7-80,000 ล้านแต่ก็แลกมาด้วยอะไรนี่คือภาษีเพื่อการบริโภคนะคะนั่นหมายถึงสินค้าและบริการปรับสูงขึ้นด้วยประชาชนหรือผู้บริโภคมองอย่างไรเชื่อว่าเรื่องนี้ก็ต้องศึกษากันยาวๆด้วยนะคะสำหรับบริบทของประเทศไทยค่ะใ
ช่ครับมีหลากหลายส่วนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทันทีที่มีการโยนหินถามทางในครั้งนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับเขาประเมินว่าแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีการเพิ่มแวตทุกๆร้อยละหนึ่งนะครับจากฐานที่ร้อยละ7เนี่ยจะหนุนให้รัฐนะครับจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม 135,000 ล้านกรณีการเพิ่มเป็นร้อยละ10นะครับก็จะเพิ่มขึ้น 400,000 ล้านร้อยละ15รายได้เพิ่มขึ้น1ล้านล้านบาทซึ่งมีโอกาสที่เงินดังกล่าวนะครับจะถูกนำไปใช้ภายใต้แนวทาง Negative Income Tax เช่นการชดเชยรายได้ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นต้นครับอย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษานะครับคาดว่าตลาดยังไม่ให้น้ำหนักจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับน่าจะเป็นทางบวกมากกว่าเพราะเป็นการกระจายรายได้ในประเทศเป็นภาพบวกมากขึ้นรวมถึงเป็นการเพิ่มฐานประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีด้วยครับวันนี้บ้านเรามีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อด้วยนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนจากกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันหน่อยว่าทิศทางของเงินเฟ้อเป็นอย่างไรรวมถึงทิศทางในอนาคตด้วยแล้วมีนัยยะหรือว่ามุมมองต่อการลงทุนในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์นะคะว่าส่งผลต่อโอกาสในการลงทุนในทิศทางหรือว่าหุ้นรายตัวไหนบ้างค่ะสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อไทยในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะว่าเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.8เทียบปีก่อนหน้าค่ะมากกว่าตุลาคมปีนี้แล้วก็มากกว่าที่ตลาดคาดที่ร้อยละ 0.7 ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 0.95 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 0.83 ในเดือนตุลาคมแต่ว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ร้อยละ 1.14 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะสาเหตุค่ะที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเนื่องจากว่าการสูงขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลเป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อนแล้วราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มก็ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาผลไม้สดเครื่องประกอบอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะคุณพุนพงษ์นายนาภกรค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะท่านพูดถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทั้งปีนี้คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ถึง 0.5 ต่ำกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 1 ถึง 3แล้วก็จะมีพื้นที่ให้ลดดอกเบี้ยได้หรือไม่นั้นเชื่อว่าภาครัฐคงจะมีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในปีหน้านะคะกระทรวงพาณิชย์คาดการอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีหน้าที่ร้อยละ 0.3 ถึง 1.3 มีค่ากลางอยู่ที่ 0.8 ก็มีหลากหลายปัจจัยนะคะที่ทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นมุมมองต่อทิศทางแล้วก็นัยยะการลงทุนที่มีมาฝากกันสำหรับการลงทุนในหุ้นรายตัวด้วยค่ะใช่ครับก็จะเห็นได้ชัดว่าภาพของเงินเฟ้อที่สะท้อนมาแบบนี้นะครับจะมีทั้งชุดกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขกันออกมาเนี่ยหลากหลายสำนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีการออกมารีเสิร์ชนะครับว่าภาพของธุรกิจเนี่ยเรื่องของการค้าปลีกจะมีโอกาสเติบโตได้โดดเด่นฮะใช่ค่ะแล้วก็ส่งผลต่อมุมมองการกำหนดนโยบายการเงินของไทยในระยะต่อไปด้วยพาไปดูหน่อยปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี2567ทั้งการขยายตัวของการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะที่คาดว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปัจจัยต่อมาคือราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศกำหนดเพดานไม่เกิน33บาทต่อลิตรสูงกว่าไตรมาส1แล้วก็ไตรมาส2ปีนี้แล้วก็มีเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากโครงการเติมเงิน 10,000 บาทด้วยค่ะมุมมองการลงทุนค่ะหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางเงินเฟ้อในระยะถัดไปถึงแม้ว่ามีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในปีหน้าแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัยในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.แต่เมื่อพิจารณาถึงแรงขับเคลื่อนของอัตราเงินเฟ้อในปี68ค่ะจะพบว่ามีแนวโน้มมาจากฝั่งอุปสงค์เป็นหลักสะท้อนจากโมเมนตัมที่ดีของกำลังซื้อภายในประเทศมีแนวโน้มได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐรวมถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวทำให้มองทิศทางเงินเฟ้อในระยะถัดไปเป็นสัญญาณเชิงบวกแล้วก็เป็นเซนติเมนต์ทางบวกต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มจับจ่ายใช้สอยกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องนะคะแนะนำหุ้นหลายตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น AAV AOT BA BJC CBG Centel CPO CP Extra ค่ะCPN, Erawan, MTC, Mint แล้วก็ติดล้อด้วยค่ะเอาละครับเรามาดูแนวทางการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศจากทางภาครัฐที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เองมีการประชุมบอร์ด EV นะครับนายกก็ได้มีการประกาศพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดในช่วงระยะถัดไปนะครับขณะเดียวกันการประชุมกกร.ก็เกิดขึ้นมาเช่นกันนะครับมีความเป็นห่วงต่อนโยบายทรัมป์ 2.0 นะครับว่าอาจจะกระทบต่อภาคของการส่งออกไทยครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ด EV ท่านบอกว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของตนก็มี2เรื่องที่อยากฝากไว้นะครับ1ก็คือรัฐเองเนี่ยมีนโยบายมุ่งเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับส่งเสริมพลังงานสะอาดสอดคล้องกับการเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับซึ่งทั่วโลกกำลังโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษรัฐบาลจึงจะมุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตให้ใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นครับและ2ก็คือรัฐบาลนะครับจะผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าในทุกมิติและให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับขีดความสามารถในการผลิตโดยต้องการให้ประเทศไทยนะครับเป็นฮับของรถยนต์ EV เพราะฉะนั้นต้องมีมาตรการทางการเงินมากพอสมควรนะครับจึงอยากผลักดันเรื่องนี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับการพัฒนาส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาระบบนิเวศและส่วนต่อมารัฐบาลจะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทยจึงขอให้คณะกรรมการในบอร์ด EV นะครับพิจารณามาตรการต่างๆร่วมกันหากมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้เลยครับก็เป็นมุมมองที่เรียกว่าเป็นเทรนด์ของยุคนี้แล้วก็นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงทั้งผลกระทบของสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็เป็นกระแสหลักของโลกเป็นเป้าหมายของไทยเราเองด้วยในเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะใช่ครับแน่นอนว่าการส่งเสริมการลงทุนก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าในเชิงการค้าระหว่างประเทศสิ่งที่หลายคนกังวลกันก็คือนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าที่ประชุมกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันบอกว่ากรอมาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะโตได้ร้อยละ 2.8 จากการส่งออกที่ดีกว่าคาดทั้งปีจะโตได้ที่ร้อยละ 4 นะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเร่งเบิกจ่ายงบภาครัฐก็เติบโตได้ดีนะครับแต่ว่าอนาคตข้างหน้าปี68ยังไม่แน่นอนกันอยู่นะครับจากมาตรการภาษีการกิจการการค้าจากนโยบายทรัมป์ 2.0 ที่จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งไม่จำกัดเฉพาะสินค้าจีนเท่านั้นนะฮะขณะที่คุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.เนี่ยระบุว่าในปี68นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวเนื่องจากในปีนี้อัตราการเติบโตปรับตัวลดลงทั้งยอดผลิตยอดส่งออกแล้วก็ยอดขายในประเทศครับการที่เศรษฐกิจของโลกตอนนี้กำลังซื้อตึงตัวก็จะเห็นได้จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับ PMI ทั่วโลกที่ลดลงบวกกับความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ